อำเภอหล่มสักสนธิกำลังชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองอำเภอหล่มสักเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหล่มสักเจ้าที่ทหารจากกองพันธมาที่28กองพลทหารม้าที่1เจ้าที่สาธารณสุขสรรพสามิตพื้นที่สาขาหล่มสักเจ้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักสมาชิกอส.หล่มสักที่4พ.ร.ส.อำเภอหล่มสักร่วมการปฏิบัติภารกิจด้วยการนำคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องสั่งปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการประกอบการที่ได้กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่22/2558ลงวันที่22 กรกฎาคม 2558และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่46/2559ลงวันที่29 กรกฎาคม 2559ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยให้ปิดการให้บริการเป็นเวลา5ปีจำนวน6ร้านได้แก่ร้านซัมบาตำบลหล่มสักร้านรวยกันใหญ่ตำบลตาลเดียวร้านบ้านเฮาตำบลตาลเดียวร้านเชอร์แตมตำบลหล่มสักร้านนิวดอกคูนตำบลหนองไข่และร้านเพิงใจรักตำบลหมู่น้ำเต้าซึ่งการดำเนินการปิดคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมาด้วยความเรียบร้อยเจ้าของสถานประกอบการให้ความร่วมมือโดยไม่มีการขัดขืน